ชุดเนี่ยอย่าลืมไลน์แอดนะ มาแล้วโอเคสวัสดีครับผมประโมราณนะครับ CEO and co-founder of Durain Corp ครับครับผมมงคลพระอบนางนะครับ CTO of Durain Corp อ๋อวันนี้เราสองคนมาเสื้อสีสว่างนะเสื้อสีเทามากันทั้งคู่เลยต้อนรับสว่างสดใสนะครับรองรับปีใหม่หลังผ่านคนคริสต์มาสเป็นต้นมานะครับสนุกสนานคริสต์มาสไปไหนไปเที่ยวไหนมาครับมีซานตาคลอสมาให้ของขวัญไหมไปซานตาคลอสน่าจะไปให้ของขวัญคนอื่นมากกว่าใส่หมวกนี่ใช่เลยเนี่ยได้เลยนะแบบว่าเคียนปางเรนเดียร์หน่อยคริสต์มาสที่ใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเลยไปเตรียมข้อมูลเตรียมหลักสูตรต่างๆเพื่อเตรียมมามอบของขวัญให้ทุกคนในช่วงหลังปีใหม่เป็นต้นมาก็จะเป็นซานตาคลอสสตาร์ทอัพนะฮะใช่มามอบเพียบนะครับสตาร์ทอัพเป็นอย่างนี้นะครับไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้ทำงานไม่ค่อยได้หยุดทำงานเต็มที่ทำงานเยอะประมาณนี้โอเควันนี้เรามีเรื่องอะไรครับพี่หมูครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องแบบร้อนร้อนร้อนฮอตอิชชูได้ประมาณคือเมื่อวานหรือวันนี้นะที่ข่าวเพิ่งออกมานะครับสำหรับผมดูเห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะร้าวใจเดี๋ยวสวัสดีทักทายผู้ชมเดี๋ยวทางเปิดมือถือดูก่อนว่ามีคนเข้ามาเฮลโหลเซเฮลโหลกันหรือยังนะไปชวนเพื่อนเข้ามาก่อนนะชวนเพื่อนเข้ามาก่อนนี่วันนี้ครับเดี๋ยวจะวันนี้มี2ประเด็นหลักนะครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนประเด็นแรกเนี่ยจะเริ่มของเปิดกล่องแซนด์บ็อกซ์ใช่นะครับแซนด์บ็อกซ์แปลว่าสนามเด็กเล่นกล่องทรายนั่นเองนะครับของฟินเทคที่ออกข่าวมาล่าสุดเลยว่ามียังไงนะครับเปิดกล่องแซนด์บ็อกซ์ประเด็นที่1กับประเด็นที่2เลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรพี่โออะไรดีอ้อเนี่ยอะไรดีดูเรียนลอนเชอร์ดูเรียนลอนเชอร์มันคืออะไรมันคือการอะไรนะสินค้าที่แบบว่าสุดยอดของเหล่าสตาร์ทอัพที่เป็นแบบว่าแก๊ดเจ็ตที่น่าสนใจนะครับที่ระดมทุนภาษาสตาร์ทอัพเขาบอกต้องอธิบายได้ด้วยคำเจ็ดคำพี่ของ rare item นี่เลยแพลตฟอร์ม launch rare item ไทยนี่ในประเทศไทยก็คือเราจะหา rare item ที่เป็นแก๊ดเจ็ตต่างๆที่ดีๆทั่วโลกเนี่ยมาให้ดูให้เห็นและสามารถสั่งออเดอร์กันได้เป็นยังไงเดี๋ยวฟังดีเทลกันช่วงที่2วันนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยมี2ประเด็นแล้วก็มี vocabularyมาฝากนะครับสตาร์ทอัพสับสตาร์ทอัพสัปดาห์ราคาวันนี้เสนอคำว่าเด็กแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเด็กที่แปลว่าสำหรับไพ่เนี่ยนะครับอ่ะโอเคเป็นไงครับเสียงเสริงได้ยินกันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับฟีดแบ็กกันเข้ามานะก็วันนี้อยู่กับเราไปผมมงคลแล้วก็คุณบอมโมลานะฮะไปตลอดช่วงเลยทีเดียวนะไปเรียกเพื่อนมาไปโกยญาติพี่น้องมามีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับพร้อมเสมอนะตอนนี้กำลังเรียกแขกกันอยู่ตุบตับตุบตับตุบตับกันใหญ่เลยนะฮะโอเคเปิดกล่องแซนด์บ็อกซ์นะครับพอดีเมื่อประมาณเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูก่อนเห็นข่าวตอนเช้านะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำให้เราเนี่ยมีหลังจากที่ได้ข่าวแบบแฮกเกอร์เจาะระบบอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีข่าวนี้แหละแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่ทำความตื่นเต้นให้กับวงการเทคสตาร์ทอัพของเมืองไทยเดี๋ยวก่อนนะเอามันย่อยได้หลายประเด็นพี่ก็ว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันกว้างมากนะครับจริงๆมันมีประเด็นมาตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มีเพิ่งมีการเทียร์ริ่งมีการระดมความเห็นซึ่งกันและกันนะครับแต่แซนด์บ็อกซ์ได้มีหลายวงการก่อนเข้าสู่ประเด็นวันนี้จริงๆเราจะพูดเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ของวงการฟินเทคฟินเทคคือวงการfinancial technology หรือสตาร์ทอัพที่มาปฏิวัติที่มาช่วยสนับสนุนที่มาส่งเสริมโลกการเงินให้มันดีขึ้นเกี่ยวข้องกับเงินทองนั่นเองนะแต่ว่ามันมีแซนด์บ็อกซ์อีกอันนึงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวงกว้างกว่านั้นครับ Google Sandbox นะ Google Sandbox พี่หมูรู้จักมั้ยได้ๆคืออะไรครับพี่เราอธิบายให้ฟังถ้าใครทําเว็บไซต์นะฮะถ้าใครทําเว็บไซต์เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะครับที่ว่าคือเวลาที่เราจะทำเว็บไซต์แล้วให้เราติดอันดับ Google อันดับ1อะไรเงี้ยเวลาเซิร์ชคำว่าดูเรียนขอบแล้วขึ้นอันดับ1เลยเนี่ยประมาณนั้นน่ะคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยมันจะต้องทำเขาเรียกว่า SEO หรือ Search Engine Optimization ก็คือทำให้เว็บเนี่ยมันถูกใจ Google แล้ว Google น่ะเวลาเซิร์ชจะเจอแต่ทีนี้เนี่ย
มันมีมัน Google เนี่ยจะกำหนดสิ่งที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมานะฮะว่าเว็บไซต์ที่เปิดโดเมนใหม่สมมุติว่าวันเนี้ยคุณบอมอยากจะเปิดโดเมน hipclub.com หรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอจดโดเมนไปปุ๊บพรุ่งนี้ขึ้นเว็บเลยแล้วจะแบบบูสต์อัพให้ตัวเองขึ้นอันดับ1อ่ะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่า Google เนี่ยก็จะให้เราวิ่งอยู่ในกล่องทรายของเราก่อนก็คือแซนด์บ็อกซ์เนี่ย6เดือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ปั๊มโดเมนมาเยอะๆแล้วก็มาสแปมเนี่ยทำอันดับของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเกินไปครับเขาก็จะเหมือนแบบเบรกไว้ก่อนเฮ้ยมึงใช่หรือเปล่ามึงทำเป็นของจริงเปล่าหรือแบบว่าปลอมเว็บขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไปทำให้ของจริงเขาตัวจริงในวงการเนี่ยเขาจะเสียโอกาสนะฮะ Google ก็เลยสร้างแซนด์บ็อกซ์ไม่ให้เว็บที่เติบโตเร็วเกินไปนะพอเลย6เดือนไปแล้วอ่ะคุณถึงจะเริ่มไต่อันดับได้นะครับคือแต่ถ้าเว็บทำ Google SEO จริงๆจังๆแล้วก็ดีมากๆเนี่ยเคยพบว่าประมาณ3เดือนนะครับก็ผ่านแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับแต่สูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนดังนั้นไม่ต้องตกใจครับถ้าท่านแบบว่าจดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วมันไม่ติดอันดับ Google เลยนะฮะพวกนู้นหน้าที่11อะไรอย่างเงี้ยที่จะโผล่เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าคุณติดแซนด์บ็อกซ์อยู่นะครับนั่นคือของ Google นะครับแซนด์บ็อกซ์ในเว็บไซต์คราวนี้แล้วมันต่างกับทาง Fintech Sandbox ยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าโดยหลักการเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากโดยหลักการต้องบอกว่า Sandbox ตั้งขึ้นมาเพื่อว่าเป็นสนามทดลองสนามทดลองเนี่ยมีเพื่ออะไรเพราะเวลาการทำอะไรก็ตามที่มันมี impact ต่อคนจำนวนมากเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่ว่ากำกับเกณฑ์ต่างๆเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า regulatory ถ้าวงการการเงินเนี่ยเป็นต้นก็จะมีสมมติในประเทศใดๆก็ได้ก็จะมีแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรอย่างนี้ป่ะของประเทศนั้นกำกับอยู่ถ้าเป็นประเทศไทยก็เป็น BOT ธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าเป็นแบบอังกฤษก็เป็นธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเป็นต้นนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็เป็นธนาคารกลางของประเทศนั้นๆในการดูแลอยู่ก็เป็น regulator ถ้าเป็นฝั่งตลาดทุนเป็นฝั่งตลาดทุนที่เกี่ยวกับ stock marketก็จะมี SEC ก็คือกรตนั่นเองถ้าเป็นประเทศไทยก็เป็นกรตเป็นอเมริกาก็เป็น SEC อย่างเงี้ยกำกับก่อนเราก็ต้องไปทำให้ถูกกฎของเขาแล้วทางเรกูเลเตอร์เนี่ยก็จะมาคอยดูแลว่าใครทำผิดทำถูกถูกต้องครับออกกฎข้อห้ามต่างๆขึ้นมาถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างน่าจะสมัยก่อนอย่างเช่นแชร์แมชมอยแชร์ลูกโซ่เมื่อก่อนถูกต้องเมื่อก่อนเรายังรู้จักคำว่าแชร์ลูกโซ่แล้ววันหนึ่งก็มีคนทำโมเดลการเงินที่แบบเอาเงินมาต่อเงินไงปั้งขึ้นมาพอไม่มีกฎหมายรองรับก็เสียหายล้มกันคนเสียหายเยอะมากกฎหมายก็เลยออกมากำกับสิ่งที่เรียกว่าแบบนี้ใช่ไหมฮะดีมากเห็นภาพมากเห็นภาพคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วถ้าจะทำให้มันถูกต้องเลยล่ะจะทำให้มันถูกต้องเลยล่ะต้องเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยจะทำให้ถูกต้องเนี่ยมันก็เลยมีกฎระเบียบจำนวนมากใช่ไหมครับพี่สมมติพี่อยากจะเป็นแบบให้เปิดทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินพี่อยากจะทำแบบให้เป็นตัวกลางในการทำ payment gateway พี่อยากจะไปดูข้อมูลหุ้นได้พี่อยากทำแบบกู้ยืมแบบ peer to peer ได้เมื่อก่อนเนี่ยคนทำอย่างเงี้ยได้เนี่ยมันจะต้องการว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีทุนจดทะเบียนเยอะเป็น100ล้าน200ล้านต้องชำระเต็มอะไรเงี้ยถึงจะทำได้แล้วประเภทบางประเภทก็เป็นหลัก10ล้านบางประเภทเป็น100ล้านหรือบางประเภทเนี่ยต้องมีเงินแบ็คอัพเป็นพันล้านมีเหรอซึ่งสตาร์ทอัพทำไม่ได้ใช่ประเด็นก็คือสิ่งเนี้ยมันเลยทำให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามีข้อได้เปรียบซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดของเรกูเลเตอร์นะเขาต้องคือเรกูเลเตอร์ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้ว่า1คือมันต้องสามารถส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินได้อะแต่อย่างที่2เลยคือมันต้องป้องกันความเสี่ยงให้คนจำนวนมากได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่อะเขาเลยได้เปรียบในการที่ว่าเขามีแบ็กอัพเรื่องเงินทุนในการป้องกันความเสี่ยงเยอะแต่ไอ้เกณฑ์ที่มันมีข้อดีในแง่หนึ่งมันก็มีข้อเสียแง่หนึ่งข้อเสียแง่หนึ่งคือถ้าเรามีข้อจำกัดที่มันเยอะมากๆอะมันก็ทำให้อย่างที่หมูพูดเมื่อกี้บริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยเข้าได้ไหมกลายเป็นการกีดกันทางการค้าถูกโดยปริยายซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยากมากในการที่ว่าถ้าจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและแข่งขันอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่างแล้วผ่อนคลายกฎระเบียบยังไงล่ะที่ทำให้คนจำนวนมากไม่เสียหายในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทเล็กๆที่เป็นสตาร์ทอัพหรือบริษัทเริ่มใหม่หรือว่าแม้กระทั่งบริษัทขนาดใหญ่ที่อยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยสามารถทดลองทำได้ครับโดยimplement ได้โดยเร็วเนี่ยทำยังไงบ้างมันก็เลยเกิดคำว่าแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาครับซึ่งแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นการทำมาหลายๆที่หลายๆภูมิภาค
ในโลกอยู่แล้วแล้วทางประเทศไทยอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างในใช่ที่สิงคโปร์ป่ะครับที่ใกล้ๆเราอ่ะโอ้ยสิงคโปร์ก็ทำเปิดนานยังสิงคโปร์นี่ทำจริงๆมาจริงจังตอนปีนี้แหละจริงจังตอนปีนี้เลยแต่สิงคโปร์เนี่ยแซนด์บ็อกซ์เขาเนี่ยมีนิยามที่แบบท้าทายมากอ่ะเนื่องจากอะไรรู้ป่ะฮะเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยเขาแบบมีอันนี้อ่านบทวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลจากเท็กซัสซึ่งนำข้อมูลมาอีกทีเนี่ยจากการพูดของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโอ้จริงๆมีหลายคนมากเลยเป็นนายแบงค์เป็นนักวิเคราะห์จากหลายที่พอเอาตัวนี้ดีกว่าที่ผมว่าสำคัญและน่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยที่มันมีแนวโน้มในการที่ว่าทำให้เกิดขึ้นได้อะที่ให้เกิดขึ้นได้อะและคนที่ใส่ใจมากๆอ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจริงๆเนี่ยรัฐมนตรีที่ควบที่ดูแลเรื่องนี้เกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ Smart Nation Initiative ของสิงคโปร์เนี่ยที่กำกับดูแลเรื่องนี้เขาบอกชัดเจนเลยว่าเฮ้ยอนาคตของสิงคโปร์อ่ะอนาคตของสิงคโปร์เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานะในการเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกครับสังเกตคำนี้ให้ดีนะครับคือสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยประเทศเล็กกว่าประเทศไทยเยอะมากประชากรมีเท่าไหร่นะประชากรน้อยประชากรน้อยเลยไม่กี่ล้านคน implement อะไรลำบากเลยแล้วก็ประเทศรอบข้างก็ลายล้อมด้วยทะเลต่างๆจะปลูกผักปลูกพืชปลูกผลไม้อะไรเงี้ยเหมือนประเทศไทยเนี่ยก็ยากน่าจะต้องจับปลากินกันอย่างเดียวนะทำประมงนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอวนกันสิงคโปร์เขาเลยพัฒนาเรื่องคนเป็นหลักครับพัฒนาเรื่องคนเป็นหลักเขาพัฒนาเรื่องคนได้ก็มีแนวโน้มในการพัฒนาคนทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องต่างๆจนพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางการเงินและศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคเอเชียได้แล้วก็พอยุคต่อไปยุคในอนาคตเนี่ยเขามองเลยว่าอนาคตของสิงคโปร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานะการเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกเพราะถ้าทำให้เป็นศูนย์กลางการเงินของโลกไม่ได้เนี่ยประเทศสิงคโปร์ก็ไม่มีเรียกว่าแต้มต่อในการแข่งขันอะไรอะไรไปสู้เขาถูกเพราะนั้นเนี่ยทาง MAS อ่ะก็คือเหมือนธนาคารเหมือนหน่วยงานกำกับดูแลคล้ายๆธนาคารกลางของสิงคโปร์เนี่ยทำหน้าที่ในการตัดสินใจเรียกว่าสร้าง regulatory sandbox ขึ้นมาแต่ว่า regulatory sandbox ของสิงคโปร์เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่นี้ครับคีย์เวิร์ดผมโค้ดไปเลยเขาบอกว่าถ้าท่านเป็นนิติบุคคลหรือโปรเจกต์บุคคลถ้ามีไอเดียอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตทาง MAS ก่อนประเด็นคือทำไปเลยไม่ต้องขออนุญาตก่อนไอ้ย่าตราบใดก็ตามที่ท่านไม่ได้หลอกลวงใครสังเกตแบบว่าหลักในการควบคุมอะมันต่างกันคือสิงคโปร์ก็ให้ใส่ใจเรื่องนี้มากคือเมื่อก่อนใน regulatory เนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาขออนุญาตก่อนสมัครขออนุญาตบอกที่ว่าคุณจะทำอะไรแล้วค่อยอนุญาตให้ทำใช่แล้วค่อยพิจารณาว่าเฮ้ยขั้นตอนนี้มัน impact กับคนบ้างมาขนาดไหนคุณมีกระบวนการป้องกันอย่างไรทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็อนุมัติเข้าเกณฑ์เขาด้วยหรือเปล่าถ้ามีเกณฑ์ด้วยนะไม่ใช่อยู่ๆแบบอยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินแล้วแบบคิดขึ้นมาได้เมื่อคืนมีพระมาเข้าฝันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วแบบเช้ามาจะ implement เลยไม่ได้นะถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิงคโปร์พลิกแนวคิดเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reprioritize สิงคโปร์เนี่ยจริงๆต้องบอก MAS เนี่ยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มแข็งมากนะครับที่เข้มแข็งมากและมีชื่อเสียงในการกำกับดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่เขายอม reprioritize คือจัดลำดับความสำคัญใหม่หมดเลยอ่ะจากเดิมที่เขาอยู่บนสุดเราท็อปดาวลงมาปัจจุบันเนี่ยเอาความต้องการเนี่ยของการสร้างธุรกิจแบบอยู่บนสุดแล้ว implement เลยแล้ว implement ให้เกิดจริงเลยเกิดได้หรือเปล่าถ้าเกิดได้ยิ่งดีเพราะมันทำให้นโยบายในการที่อยากให้อนาคตของสิงคโปร์เป็นสถานะศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วแต่ถ้าทำแล้วมันใหญ่จนมันเกิด impact ที่อาจจะเกิดผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อสังคมและคนที่ใช้บริการแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าถึงจุดนั้นเขาต้องควบคุมกำกับดูแลยังไงก็ค่อยเข้ามาดูถูกอันนี้เป็นรูปแบบของสิงคโปร์แบบหนึ่งอารมณ์เหมือนเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกก็จะมีแบบเลี้ยงลูกแบบปล่อยๆแล้วถ้ามันอะไรเกินเลยเราก็ค่อยไปฮะลูกแต่อีกแบบนึงคือก็ต้องบอกกฎเกณฑ์ลูกก่อนว่าทำอันนี้ได้ทำอันนี้ไม่ได้นะแล้วก็เด็กมันก็จะแบบอันนี้ห้ามปีนยังไงพ่อก็บอกห้ามปีนแน่นอนปีนไม่ได้ลองก่อนไม่ได้ครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ศึกษามาหลายรูปแบบครับแต่ต้องถามก่อนต้องบอกก่อนว่าจริงๆไอ้พวกregulatory sandbox เนี่ยหรือบางคนเรียกว่าสนามเด็กเล่นของพวกสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีข้อดีต่อใครบ้างไอ้พี่หมูลองเล่าคร่าวๆก่อนข้อดีเดี๋ยวผมเสริมให้ข้อดีก็คือแน่นอนสตาร์ทอัพเนี่ย
เวลาเราสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ข้อมูลอะไรต่างๆเราก็มีน้อยอย่างเช่นเราจะเอาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์เป็นข้อมูลการเทรดหุ้นน่ะมาทำแอปพลิเคชันหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ชาวบ้านเขาแล้วเราต้องเสียเงินไปซื้อค่า data มาทีแบบเป็นแสนๆอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นไปไม่ได้เราเริ่มทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันก็ทำให้ถ้ามีพวกแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเข้ามาหมายความว่าเราอาจจะได้ข้อมูลเหล่านั้นมาโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์หรือเสียตังค์น้อยเราอาจจะต้องไปสมัครกับเขานิดนึงนะครับแล้วเราก็มาตั้งบิสเนสเราแล้วพอมันเกิดแล้วก็ค่อยมีตังค์แล้วค่อยไปจ่ายเงินก็ว่ากันไปหรือถ้ามันไม่เกิดก็พับโครงการไปหรือถ้ามันเกิดแล้วเกิดมี impact กับคนมากๆมีประโยชน์มากๆก็อาจจะทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยมันพรูฟคอนเซปต์ได้หลายๆตัวในเวลาเดียวกันจำนวนน่ะมันจะเพิ่มขึ้นผมอธิบายให้เข้าใจชัดเจนกันก่อนนะเดี๋ยวจะสับสนกันคำว่าแซนด์บ็อกซ์คือกล่องทรายหรือคือสนามเด็กเล่น มันไม่จำเป็นว่าแซนด์บ็อกซ์เนี้ยต้องมีอันเดียวนึกออกไหมครับแซนด์บ็อกซ์นี่อาจจะมีหลายๆอันก็ได้อย่างที่พี่หมูจุดประเด็นเมื่อกี้ว่าสมมติเราทำฟินเทคที่เกี่ยวข้องกับธนาคารครับบางทีธนาคารใดธนาคารหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบแบงก์สีม่วงเขาอาจจะทำแซนด์บ็อกซ์ของแบงก์สีม่วงขึ้นมาก็ได้แล้วก็ให้คนที่อยากทำธุรกรรมหรืออยากทำฟินเทคอ่ะที่ต้องอาศัยข้อมูลจากธนาคารที่เมื่อก่อนแอคเซสไม่ได้หรือต้องไปซื้อข้อมูลแพงๆเขาก็อาจจะทำแซนด์บ็อกซ์ของธนาคารอันเนี้ยเพื่อให้ฟินเทคเนี้ยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับธนาคารเอาไปใช้ได้เป็นต้นหรืออีกอันนึงอาจจะมีแซนด์บ็อกซ์ของแบงก์สีเขียวบ้างแบงก์สีเขียวก็อาจจะทำแซนด์บ็อกซ์อย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องให้คนไปเชื่อมต่อได้เหมือนที่เมื่อกี้ Google ก็มี Google Sandbox หรือแบบเฮ้ยอนาคตเขาแบบอาจจะมีแบบ Cloud Computing ของแต่ละตัวที่ให้คนลองใช้ได้เอามาลองใช้แล้วถ้าใช้ดีค่อยต่อไปแต่ถ้าเป็น Regulatory Sandbox เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับ regulatory คือหมายถึงเป็นพวกหน่วยงานกำกับควบคุมที่เป็น regulator ต่างๆพวกนี้เช่นสมมุติถ้าเราทำ fintech ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเช่น cloud funding เป็นต้นอย่างเงี้ยการระดมทุนต่างๆอย่างเงี้ยในรูปแบบที่ต้องมีการเสนอขายหุ้นต่อคนสาธารณะจำนวนมากขึ้นมาอันเนี้ย sandbox ที่ต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องกับ SEC หรือเกี่ยวข้องกับกตเช่นเดียวกันเราทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับตลาดเงินเช่นแบบการกู้ยืมเงิน lending อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือว่าสิ่งที่แบงก์ชาติกำกับดูแล regulatory ตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบ regulatory ของแบงก์ชาติที่เป็นแบบแบงก์ชาติ sandbox อ่ะเข้ามากำกับดูแลเราจะได้เข้าใจได้ว่าคำว่า sandbox ไม่ได้หมายถึงแค่ sandbox เดียวเนี่ยครอบรวมทุกอย่างในโลกไม่ใช่นะมันคืออนาคตมันอาจจะมีหลายๆ sandbox ก็ได้ sandbox ของอันนี้ sandbox ของอันนี้ sandbox ของอันนู้นแล้วแต่ในการพัฒนาขึ้นมาซึ่งถ้าลายต่างๆหรือยี่ห้อต่างๆแบงก์สีต่างๆเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆเปิดแซนด์บ็อกซ์ของตัวเองก็จะทำให้ลูกสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้งานหาข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเขาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งพอเชื่อมต่อกับลูกค้าของตัวเองแล้วเกิดบริการนั้นป๊อปปูล่าขึ้นมาธนาคารนั้นนั่นแหละก็จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงใช่หรืออนาคตใครจะรู้ตลาดทรัพย์อาจจะมีแซนด์บ็อกซ์ของตัวเองก็ได้ในการแบบเชื่อมคือข้อมูลหุ้นย้อนหลังมันแพงนะครับครับข้อมูลหุ้นย้อนหลังมันแพงนะอย่างรอยเตอร์อย่างเงี้ยไปซื้อข้อมูลรอยเตอร์ย้อนหลังเนี่ยมันแพงนะเดือนนึงดีไม่ดีจ่ายกันหลายหมื่นหรือเป็นแสนนะในการทำข้อมูลพวกนี้เอาฟินเทคระดมทุนมาได้ใหม่ๆอย่างเงี้ยสมมติระดมทุนมาได้อ่ะสองล้านสองล้านก่อนจ่ายค่าข้อมูลอย่างเดียวปีละล้านห้าไหวไหมที่เหลือก็เอาไปจ่ายแม่บ้านแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันมีแบบไม่ว่าจะเป็นเรกูเลเตอร์หรือคอร์ปอเรทที่เปิดแซนด์บ็อกซ์ให้กลุ่มคนที่สนใจเข้าไป implement เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆหรือรูปแบบ business model ใหม่ๆเนี่ยที่ดีร่วมกันได้เนี่ยมาทำให้พวกนี้เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะออปเปอเรเตอร์ออปเปอเรเตอร์เดี๋ยวนี้ก็มีเปิดให้แบบว่าเข้าไปแบบ access ผ่านข้อมูลลูกค้าเข้าส่ง SMS หรือแบบว่าตัดเงินผ่าน billing ของอะไรพวกนี้ฮะพวกออปเปอเรเตอร์เนี่ยเอาไว้น่าสนใจถูกครับซึ่งอันนี้เป็นเกตเวย์อะไรพวกนี้เวลาเราวิเคราะห์เราชอบวิเคราะห์ถึงสเตคโฮลเดอร์แปลว่าผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายอันนี้สมมติมาเจาะย้อนกลับประเด็นไปที่ regulatory sandbox ผมว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคีย์หลักๆจะมีอยู่3ฝ่ายด้วยกันฝั่งหนึ่งเนี่ยคือข้อดีสำหรับฟินเทคหรือผู้ประกอบการที่ทำในเรื่องนั้นๆอันที่สองคือข้อดีสำหรับเศรษฐกิจไทยและผู้บังคับใช้กฎหมายและอันที่3ก็คือประชาชนคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องมันมีข้อดียังไงเกี่ยวกับการที่ว่าสมมติท่านมี regulatory sandbox ขึ้นมา
อันนี้เราเอาข้อมูลจาก Marketeer มาผสมกับ Tax Source มาผสมกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วผสมกับสิ่งที่เราประมวลวิเคราะห์กันเองแล้วก็ผัดให้ท่านกินนะฮะ ตรงนี้เลยนะโอเคทานข้าวไปด้วยใช่เอาข้อดีสำหรับ Fintech ก่อนครับข้อดีสำหรับ Fintech ก่อนอย่างแรกครับพี่หมูมันจะฟินมากใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยคือลดขั้นตอนก่อนทำจริงลดขั้นตอนก่อนทำจริงหมายความว่ายังไงรู้ป่ะครับพี่ก็ขั้นตอนหมายถึงขั้นตอนการขออนุญาตอะไรอย่างนี้ป่ะถูกต้องลดขั้นตอนก่อนทำจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จ 100% แล้วไปขอ approve ไปขอนู่นขอนี่ไปต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ 100% แล้วถึงทำได้อะแต่การทำธุรกิจจริงๆยิ่งสตาร์ทอัพสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรพี่โบมันยังไม่ปุ๊บเลย business model หรืออะไรขั้นตอนหรือ process มันยังไม่ชัดเจนเลยอ่ะใช่และสิ่งสำคัญที่สุดเลยมันคือ timing timing บางทีมันคือ timing จังหวะนี้แม่งสุดแล้วอ่ะต้องได้แล้วต้องได้ต้องปล่อยแล้วในฝั่งของ fintech หรือ startup ใดก็ตามเนี่ยมันมีคำว่า build measure และ learn หมายถึงว่าทำอะไรให้มันเป็น MVP อ่ะ minimal viable product คือเราค่อยๆสร้างใช่ไหมครับสร้างไปเลยไม่รู้หรอก work หรือไม่ work แต่เราก็มีการวัดมันพอวัดกันปุ๊บอะไรมันดีเราทำต่ออะไรไม่ดีเราปรับปรุงเปลี่ยนและพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะนั้นมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราต้องรอให้แบบสำเร็จ 100% ซึ่งเราค่อยลอนช์อ่ะบางทีทำสำเร็จไปหมดแล้วใช้ทรัพยากรทุกอย่างไปหมดเรียบร้อยแล้วแล้วออกไปมันไม่เวิร์คมันไม่เวิร์คเสียเวลานั่งทำทำต่อไม่ได้เสียเวลาไม่พอมันหมดประมาณแล้วหมดกระสุนดินดำตันหมดคนไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหมดแล้วหมดกระสุนแต่ยังฝั่งสตาร์ทอัพเนี่ยมันวัดกันแบบวีคต่อวีคเพราะนั้นเนี่ยพอมันทำให้แบบลดขั้นตอนก่อนทำจริงได้เนี่ย มันสามารถลอนช์ได้เร็วขึ้นมันสามารถทดสอบไอเดียได้ว่าไอเดียของเราอ่ะดีหรือไม่ดีถ้าดีทำต่อถ้าไม่ดีปรับปรุงไปหาฟีดแบ็กหาข้อมูลต่างๆมาทำให้ดีขึ้นนะครับ อย่างที่สองเนี่ยข้อดีสำหรับฟินเทคก็คืออะไรเมื่อกี้เราบอกว่าฟินเทคหลายคนไม่ชอบเลกูเลเตอร์หรือว่าบางคนทำธุรกิจไม่ชอบคนมากำกับดูแลจริงๆสำหรับฟินเทคไม่ใช่นะฟินเทครักคุณเรกูเลเตอร์เพราะฟินเทคช่วยคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานในกำกับควบคุมดูแลเขามีจุดประสงค์ดีเขาอยากทำให้เอาจริงๆนะทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งกลต.ทั้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะนั้นด้วยความตั้งใจเขาดีอยู่แล้วและฟินเทคเนี่ยมันมีข้อสำคัญต่างกับธุรกิจอื่นๆอยู่นิดนึงตรงที่ว่าธุรกิจฟินเทคอ่ะจะสำเร็จได้ได้เหตุผลเดียวเองนะต้องมีความ trust เชื่อถือถูกต้องมีความน่าเชื่อถือต้องมี trust ซึ่งกันและกันการที่มี regulatory มาช่วยกำกับดูแลเราชอบไหมเราชอบดิเพราะถ้าเขา back up หรือเว็บสมมติเว็บไซต์ของเราเนี่ยโอ้โห approve โดยตั้งเงี้ยโอ้โหคนมาดูอันนี้น่าสนใจแต่เรามองมุมกลับในมุมเขาครับถ้าจะให้เขามาช่วยแบบกำกับดูแลหรือ approve หรือยืนยันว่าเราโอเคในการทำได้เนี่ยเราก็ควรจะมีอะไรบางอย่างที่พิสูจน์ตัวเองได้เช่นกันว่าดียังไงบ้างเพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาใน regulatory sandbox เนี่ยข้อดีมันก็เหมือนแบบเราลองไปเล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยที่มีโค้ชหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกำกับมาช่วยดูแลและช่วยไกด์ด้วยเขาไม่ได้กำกับแบบไม่อยากให้เราเกิดอ่ะเข้าใจป่ะแต่เขากำกับแบบอยากให้เราเกิดนั่นคือ intention หรือความตั้งใจที่ทำร่วมกันมีสมมตินะเข้าไปอยู่ใน regulatory sandbox มีแบงค์ชาติมาแนะนำมีกรตมาแนะนำมีตลาดหลักทรัพย์มาแนะนำมี VC มาแนะนำมีคนที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านต่างๆมาช่วยให้คำแนะนำถ้าเป็นสนามเด็กเล่นก็เหมือนกับว่าก็เล่นมาในซ้ายนี่แหละเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ดูแล้วก็ปั้นนู่นปั้นนี่ปั้นไปแต่แบบถ้าเกิดว่าแบบจะ ง้างเอาพวกไปตีหัวเพื่อนเงี้ยผู้ใหญ่เดี๋ยวอย่าไปตีครับอันนี้เห็นภาพแบบเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวหัวแตกแต่ไม่ได้ไปเล่นกลางถนนไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยคนละเรื่องกันก็ต้องเล่นในพื้นที่อย่างเงี้ยก็มีผู้ใหญ่ดูอยู่ขอบสนามใช่แล้วข้อดีที่3ของฟินเทคก็คือลดต้นทุนชัดเจนมากครับเมื่อก่อนเนี่ยแทนที่เราจะต้องแบบให้ลงทุนทุกอย่างไปตัวเองเพราะนั้นฟินเทคที่จะทำพวกนี้ได้อะเมื่อก่อนถ้าไม่มีแล้วก็เราจะได้แซนด์บ็อกซ์นะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องมีคอนเนคชั่นเบสที่แข็งประมาณว่ารู้จักกับนายธนาคารเจ้าของมีเงินทุนซึ่งแน่น ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบางคนมีบางคนไม่มีสมมติเรามีเราก็โชคดีไปแล้วถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราก็โชคร้ายไปแต่การที่เปิดแล้วก็เราได้แซนด์บ็อกซ์เนี่ยอย่างเท่าเทียมนะอย่างเท่าเทียมนะแล้วถ้ามีเกณฑ์ที่ดีนะมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีอำนาจแข่งขันได้กันได้ดีขึ้นประมาณนี้อันนี้คือในมุมของฟินเทคอ่ะมาดูสเต็กโฮลเดอร์ที่2ครับสเต็กโฮลเดอร์ที่2เลยผู้เกี่ยวข้องกลุ่มที่2เนี่ยคือในฝั่งของเศรษฐกิจไทยหรือในฝั่งเรกูเลเตอร์เองเนี่ยผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรอย่างแรกครับมันคือเรื่องของการแบบคัดกรอง
คุณภาพสตาร์ทอัพอ่ะพี่หมูพรนึกออกมั้ยเป็นยังไงมันน่าจะแนวๆแบบว่าไม่ใช่มาทำแชร์ลูกโซ่กันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใช้ชื่อคำว่าสตาร์ทอัพแล้วก็แบบแล้วก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังทดลองอยู่ในกล่องทรายหรือแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมันก็ไม่น่าจะผ่านเพราะว่าอันนี้มันดูมันจะสายดาร์กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแซนไอ้เรกูเลตอรี่ก็ไม่น่าจะให้ผ่านโอเคข้อดีคือพี่ข้อดีคือแซนด์บ็อกซ์ทุกที่อ่ะมันมีการจำกัดเวลามันเหมือนให้สิทธิพิเศษมันเหมือนให้โปรโมชั่นมันเหมือนให้ช่วงโกลเด้นพีเรียดให้คนที่มาอยู่ในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยได้รับสิทธิ์บางอย่างใช้ข้อมูลบางอย่างได้ทดลองบางอย่างได้ลองทำบางอย่างซึ่งผ่อนคลายกฎระเบียบลงเพราะนั้นเนี่ยพอมีระยะเวลาจำกัดใช่พี่สมมติจำกัดอ่ะจะ3เดือน6เดือนปีนึงก็ว่ากันไปนั่นแปลว่าอะไรครับต้องรีบเออเป๊ะเลยต้องรีบให้เสร็จเออพี่มีเวลาโกลเด้นพีเรียดอยู่ช่วงเนี้ยถามว่าต่ออายุได้ไหมต่ออายุได้แต่ถ้าพี่ได้ช่วงเวลานี้แล้วพี่ยังไม่ทำอะไรเลยคิดว่าเขาจะให้ต่ออายุไหมไม่ให้ไม่มีผลงานเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อดีเลยอ่ะ regulator เนี่ยมันช่วยในการที่ว่าถ้าพอมี regulatory sandbox ใช่ไหมครับมี sandbox เนี่ย regulator ผู้ควบคุมนโยบายอ่ะก็สามารถทำให้ startup มีคุณภาพได้ดีขึ้นชัดเจนมากเลยช่วยติดตามได้ง่ายขึ้นช่วยเร่งปฏิกิริยาด้วยไหมaccelerate เพราะว่ามันมีไทมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีไทมิ่งปุ๊บมันต้องรีบอ่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่สองคือเขาควบคุมดูแลได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่เห็นไงไม่เห็นตัวไม่เห็นตนอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะจริงๆเดี๋ยวนี้ทำสตาร์ทอัพง่ายมากนะครับเรารวมกลุ่มคนขึ้นมาเราหาเงินทุนเราทำเราอินเวนต์ขึ้นมาเลยแต่สมมติถ้ามีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยคุณอยากเข้าแซนด์บ็อกซ์ได้แต่ว่าคุณต้องสมัครสมัครคุณสมัครต้องทำยังไงต้องกรอกรายละเอียดต้องมีตัวตนต้องดีแคร์คุณทำอะไรคุณเป็นใครคุณมีความน่าเชื่อถือยังไงบ้างสายดาร์กหรือเปล่าเขามีเกณฑ์พิจารณาหมดเลยเมีเกณฑ์พิจารณาหมดเลยซึ่งแนะนำว่าไปดาวน์โหลดมาดูได้ผมกดไปดูแล้วนะแบบว่าเออเงื่อนไขเขาเงื่อนไขดีเดี๋ยวมาสรุปเงื่อนไขให้ฟังง่ายๆก็ได้ครับแต่ว่าใครอยากดูฉบับเต็มเนี่ยไปดาวน์โหลดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้หรือเข้าเทคซอร์สครับของคุณหมีเนี่ยแกก็แปะลิงก์ไว้ให้อย่างดีเลยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เดี๋ยวทางดูเรียนท็อปแชร์ให้อีกทีนึงด้วยนะครับก็สามารถไปดูได้ควบคุมดูแลขึ้นให้ง่ายขึ้นก็คืออย่างที่บอกเขามารายงานตัวเขามาสมัครหรือแอพพลายเนี่ยเข้าในแซนด์บ็อกซ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ทำให้เราสามารถติดตามได้ในระยะนะครับแล้วอย่างที่3 stakeholder ที่3นะครับอันแรกก็คือ fintech อันที่2คือผู้กำกับดูแลอันที่3คือประชาชนทั่วไปเป็นประชาชนแน่นอนคนทั่วไปหรือ user เนี่ยคนใช้ได้ประโยชน์ยังไงครับพี่หมูโอ้โหเราก็จะมีโอกาสจะได้ใช้นวัตกรรมทางด้าน fintech ใหม่ๆนะฮะมากมายเกิดขึ้นมากมายแล้วอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะคนที่เป็นพวก early adopter ประมาณว่าชอบเทคโนโลยีชอบของใหม่อยากลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ startup ส่วนใหญ่ก็ออกมาอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้กับตัวเรานะครับของกับประชาชนก็ได้ประโยชน์เต็มๆได้ใช้เทคโนโลยีก่อนใครเร็วแล้วก็ถ้ามันเป็นประโยชน์กับธุรกิจหรือชีวิตเราอ่ะเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งขันคนอื่นได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป๊ะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนทั่วไปได้เปรียบอยู่แล้วครับเราในฐานะคนที่ติดตามเทคโนโลยีเนี่ยเวลามันมีของให้เลือกมากขึ้นอ่ะเราโอเคมั้ยเราไม่พอใจตัวนี้เราใช้ตัวนั้นได้ใช่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนมี regulatory sandbox เนี่ยเราไม่พอใจฝากเงินธนาคารไหนเรามีให้เลือกแค่ไม่กี่สีเนี่ย เราอยากจะแบบ มีใครแบบว่าเปิดฝากเงินแล้วให้เงินดอกเบี้ยเยอะกว่านี้มีมั้ยเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นของในประเทศไทยหรือของต่างชาติว่ากันไปอย่างผมเรียนอยู่ที่นอร์เวย์ใช่ป่ะเราผมไปเรียนแลกเปลี่ยนที่นอร์เวย์1ปีเวลาแอปพลายแบงค์มีหลายแบงค์มากเลยนะบางแบงค์เนี่ยเช่นสแกนเดียแบงค์เช่นเป็นต้นเป็นธนาคารที่พี่เชื่อไหมแม่งไม่มีคนไปสมัครธนาคารไปทำอะไรเนี่ยไม่ต้องไปแบงค์เลยดอกเบี้ยมันก็จะแพงโอ้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราโอนเงินดีกว่าสมมติแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศใช่ป่ะเอาเงินไทยไปเรียกแลกเงินโนวิชเชนโครนอย่างเงี้ยได้สูงกว่าทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าเขาลดต้นทุนหมดก็เขาไม่มีออเปอเรชั่นค่าใช้จ่ายเนาะถูกมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่เดียวสาขาไม่ต้องเลยเฮดควอเตอร์มีอยู่กี่คนก็ไม่รู้ก็ไม่เคยไปเปิดทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตทำได้ทำไมได้เพราะว่าจริงๆอยู่นี่แบงค์แบบว่าดอกเบี้ยเงินฝากถูกติดดิ้นเลยแต่ดอกเบี้ยเงินกู้แบบโอห่างกันแบบว่า 20-30% บอกเฮ้ยไปไหนหมดวะแล้วค่ากด ATM 25 บาท 15 บาทนี่โอ้โหถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือ
แม่งสูงกว่าดอกเบี้ยแล้วพอมันเปิดอย่างเงี้ยครับพี่เห็นด้วยแล้วพอเปิดเลยพอเราใช้แซนด์บ็อกซ์อย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าคนที่มีไอเดียมีความคิดและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆเนี่ยเขาสามารถเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆมาลองลอนช์ออกมาได้โดยใครอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอ่ะคราวนี้เริ่มอยากรู้ไหมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาออกระเบียบเป็นยังไงบ้างมีเป็นปึ้งเลยปึ้งเลยเดี๋ยวจะต้มนะฮะแล้วก็ใส่น้ำเย็นปึ้งเลยเสร็จแล้วก็เทให้ดื่มนี่นี่สดๆร้อนๆมากนะครับนี่ออกแถลงมาลงวันที่22ธันวาคมนะครับทำเป็นจดหมายเวียนเนี่ยออกไปถึงสถาบันการเงินทุกแห่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินทุกแห่งบริษัทผู้ประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีใช้สถาบันการเงินบริษัทผู้ประกอบสินเชื่อรายย่อยที่ประกอบอาชีพภายใต้การกำกับที่มีใช้สถาบันการเงินทุกแห่งหรือแม้กระทั่งส่งไปถึงผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินทุกแห่งเป็นเกตเวย์ก็คือพวกเป็นเกตเวย์ใช่ส่งไปทุกที่เลยแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างเดียวกันโดยข้อความของประกาศฉบับนี้ดีมากนะครับอยากให้ไปดาวน์โหลดมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะ มาดูหรือไปใน Techsoft หรือในดูเรนคอปก็ได้นะครับลองดูจุดประสงค์หลักๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าด้วยกลไกของ Regulatory Sandbox เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นมีการพัฒนานวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนในการให้บริการทางการเงินอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้นเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีค่าใช้บริการที่ต่ำลงเอาแค่ประโยคนี้ชัดเจนเลยฮะชัดเจนเลยฮะว่ามันออกมาภายใต้การที่ว่าอยากให้คนไทยอ่ะหรือประเทศไทยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและมีต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นซึ่งในเนื้อหาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ผมถือว่าเป็นร่างที่ดีอ่ะถือว่าเป็นร่างที่ดีแล้วก็เป็นร่างที่เป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวดูการ implement ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยหลักการเนี่ยข้อกำหนดใน regulatory sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันมีหลักความสำคัญอยู่3ประการประการแรกคือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดนวัตกรรมใหม่ๆอ่ะขึ้นมามีบริการใหม่ๆที่ดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นอันที่2เลยก็คือต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิผู้บริโภคเป็นสำคัญแปลว่าอะไรครับต่อให้เราอยากให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปมัน too risky หรือมันทำให้ไม่มีการควบคุมให้ผู้บริโภคป้องกันความเสี่ยงเลยเขาก็ไม่อนุมัติเพราะนั้นเนี่ยมันมีการควบคุมดูแลกันอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วสุ่มเสี่ยงเกินไปใช่และอย่างที่3เนี่ยต้องมีการจำกัดความเสียหายจำกัดความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและเสถียรภาพต่อระบบการเงินโดยรวมเพราะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าเฮ้ยสมมติเขาเปิดแซนด์บ็อกซ์อันนี้แล้วอะฟินเทคใดจะมาทำให้คนคนนี้เสียหายเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านหรือทำให้ชีวิตพินาศเสียหายโดยสิ้นเชิงไปเลยล้มละลายไปเลยอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจนอยู่แล้วเช่นสมมติแกนเดิมคราวฟันดิ้งเป็นต้นลงทุนได้ครั้งละไม่เกินกี่บาทเป็นต้นเขาก็จะกำหนดพอร์ตไว้ตั้งแต่เล็กไปใหญ่เพราะอันนั้นมันจะทำให้แต่ละคนเนี่ยจำกัดเขาเรียกลิมิตลอสจำกัดความเสียหายในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับพอดีมีสายโทรเข้ามานะครับฮัลโหลครับไม่เป็นไรต่อเข้าไปคุยในรายการเลยทีเดียวไม่ใช่นะฮะส่งคำถามมาได้ไม่เป็นไรสายแฟกเบาเสียงได้ไหมโอเคอ่ะเราก็เรื่องต่อไปครับอันนี้ก็จริงๆเนี่ยในหัวข้อนี้เขาจะบอกว่าประเภทธุรกิจนวัตกรรมในการเงินเนี่ยอันนี้สำคัญอะไรบ้างที่เข้า regulatory sandbox ของแบงก์ชาตินะครับมีอยู่4เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกคือธุรกรรมการกู้ยืมเงินกู้ยืมเงินแล้วเมื่อกี้ที่หมูบอกเมื่อก่อนอยากกู้เนี่ยต้องกู้ไหนกู้แบงก์กู้แบงก์ถ้ากู้กันเองก็ดอกร้อยละ10ต่อเดือนหนักมากเมื่อก่อนเราอยากกู้ยืมเงินมีที่ไหนบ้างครับมีแบงก์อย่างเดียวครับอีกหน่อยใครมีบ้านมีรถก็เป็น Car for Cash หรือว่าสินเชื่ออเนกประสงค์นู่นนี่ไปก็อยู่ภายใต้ Ambara Bank อยู่ดีอ่ะอยู่ภายใต้ร่มเงาของแบงก์อยู่ดีนอกนั้นก็ผิดกฎหมายไปเลยผิดกฎหมายไปเลยเช่นแบบนอกระบบกูนอกระบบดอกเบี้ยเท่าไหร่พี่ใครโดนเท่าไหร่100ละ10 100ละ10ต่อเดือนต่อเดือนอันนี้ใจดีนะผมเคยเจอหนักสุดเท่าไหร่รู้ฮะ100ละบาท
ต่อวันโอ้ อันนี้มันเก็บแม่ค้าใช่ไหมเนี่ยโหดร้ายมากโหดร้ายมากนึกออกป่ะแต่คราวนี้ธุรกรรมการกู้ยืมเงินถ้าสมมติว่ามันไม่ต้องขึ้นอยู่กับแบงค์อย่างเดียวล่ะอืมเช่นแบบอาลีบาบาเนี่ยเดินไปกู้เซเว่นถูกเฮ้ยทำเป็นขำไปทำได้จริงในจีนนะใช่ใช่ใช่ทำได้จริงในจีนนะกำลังจะมากำลังจะมามาชัวร์เร็วด้วยอย่างแอนด์ไฟแนนเชียลเนี่ยที่เป็นบริษัทมูลค่าคาดการว่าปีหน้าลิสต์เข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่ป่ะมูลค่า100บิลเลียน USD 100บิลเลียน USD คือ100,000,000,000 USD ก็ประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทใหญ่กว่างบประมาณประเทศไทยอีกเขาทำได้นะครับตอนนี้เขาทำแบบ peer to peer lending แล้ว peer to peer lending หมายถึงว่าผมกับพี่หมูว่าอยากกู้ยืมเงินกันเองแต่ผมกับพี่หมูไม่รู้จักกันส่วนพี่หมูอยู่เชียงใหม่ผมอยู่ยะลาแต่ให้หมูเห็นเครดิตชีวิตผมว่าเครดิตชีวิตผมเนี่ยเอ้ยมีประวัติในการส่งผ่อนหนี้เป็นอย่างดีไม่เคยแบบผิดนัดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยในก็อาจจะดึงมาจากบูโรใช่ครับ1 2ก็อาจจะเนี่ยเคยกู้ยืมกับระบบเนี้ยมาแล้วแบบว่า10ครั้งจัดตลอดเลยแล้วมีเรตติ้งที่ดีเรตติ้งที่ดีผมก็ออกเงินให้เลยแบบจะกู้ล้านนึงใช่มั้ยผมให้เลยครับสมมติผมต้องเสียดอกที่แบงค์สมมติไปกู้แบงค์ใช่ป่ะถ้ามันอาจจะมีการบิดดอกเบี้ยด้วยนะใช่เช่นแบบว่าเฮ้ยผมให้ร้อยละ5คนมาบอกเฮ้ยร้อยละ4เอาง่ายๆสมมติตอนนี้ personal loan กู้กันอยู่เนี่ยโดนดอกเท่าไหร่27ต่อปีเอาแบงค์ทั่วไปนะ20ถึง27ไม่ต่างกว่านี้27ต่อปี Personal loan 20ถึง27ต่อปีโอ้สารเสียมากแล้วแบบโหแม่งตามอายุกับสัญญาสมมติพี่หมูเห็นว่าผมเครดิตดีธรรมดาพี่หมูฝากกันธนาคารตอนนี้ดอกเบี้ยออมทรัพย์เท่ากับ 0.5% พี่หมูเห็นว่าเฮ้ยผมเครดิตดีปุ๊บไม่ต้องเสียเงินเยอะอย่างนั้นหรอกกูคิดมึงดอกเดือนละไอ้ร้อยละ5ร้อยละ5พอร้อยละ5ต่อปีก็พอร้อยละ5ต่อปีก็พอสิ่งที่เกิดขึ้นพี่หมูได้มากกว่าเงินฝากกี่เท่าแล้วครับโอ้โห10เท่าตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าผมต้องไปกู้แบงค์ผมเสียดอกร้อยละ25ผมกู้พี่หมูผมเสียดอกร้อยละ5ผมเลือกกู้ใครครับกูผมดีกว่าแน่นอนถูกกว่า5เท่าตัว5เท่าตัวนี่ต่อปีนะมากิ้งๆใหญ่เลยมาขอกู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันกำลังเกิดขึ้นจริงเป็นหนึ่งในธุรกรรมได้ที่เขียนได้ว่าเป็นธุรกรรมการยืมเงินธุรกรรมที่2นะธุรกรรมที่2คือธุรกรรมการชำระเงิน payment gateway นั่นเองพี่หมูยกตัวอย่างหน่อยก็อย่างเช่นอะไรอ่ะก็ต้องมีอย่าง PaySabay อย่างเงี้ย PayPalOBISE อะไรอย่างเงี้ยนะที่ใช้ในการจ่ายเงินตัดบัตรเครดิตโอนเงินจ่ายที่เซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสโอ้โหอันนี้แบบคนแบบเข้ามาแย่งกันทำมากเยอะมากนะเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยใช่ครับธุรกรรมชำระเงินนี่ใหญ่มากนะใหญ่มากตอนนี้เมืองไทยก็จะใหญ่อย่างโอบิเซสก็ขึ้นอย่างคุณดอนนี่เนี่ยล่าสุดระดมเงินไปได้ 17.5 ล้านเหรียญ 17.5 ล้านเหรียญที่เป็นเงินไทยตกประมาณ400เกินด้วยก็เป็นพาร์ทเนอร์เรา400-500ล้านเป็นต้องบอกว่าให้ความอนุเคราะห์ตอบแล้วเป็นวิทยากรในคลาสดีสตาร์ทอัพเองต้องขอบคุณพี่ตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เจอตัวจริงแน่ใครลงคลาสดีสตาร์ทอัพเป็นหนึ่งในคนที่ระดมทุนได้สูงสุดในประเทศไทยเราแบ่งปันความรู้ให้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่2คือธุรกรรมการชำระเงินนะครับอันที่3คือธุรกรรมการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องตามธุรกรรมข้อ 3.1.4 ก็คือธุรกรรมอะไรก็ได้ครับพูดง่ายๆมันธุรกรรมประเภทไหนว่ายกตัวอย่างในวันไหนที่คล้ายคลึงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินเช่นอีกหน่อยนะมันอาจจะมีแบบเฮ้ยประกันมีไหมประกันใช่ไหมได้ประกันแบบผมอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสตาร์ทอัพที่แบบประกันชีวิตอ่ะก็ประกันกับเพื่อนนี่แหละเพื่อนส่งเบี้ยให้เพื่อนอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนเป็นคนประกันให้มีเอาให้ใกล้เอาให้ใกล้ตัวเราหน่อยอาจจะเป็นไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์อย่างเงี้ยเช่นแบบเมื่อก่อนเนี่ยเรารีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์บ้านต้องรีไฟแนนซ์ตามแบบธนาคารเป็นหลักอีกหน่อยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะใครจะรู้ไปรีไฟแนนซ์กับแองเจิลซะเลยนี่ถูกเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นฟินเทคใดๆครับซึ่งเขาอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กับใครก็ว่ากันอีกทีรีฟินก็อย่างของพี่อปอเป็นต้นอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นรีไฟแนนซ์รถก็เป็นไปได้หรือเป็นอะไรก็ได้ในอนาคตธุรกิจมันมีแตกหลายหลากหลายนะครับและ4คือธุรกรรมการเงินอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบก็คือไม่ได้จำกัดสมมติว่าเรามีโมเดลใหม่แบบพิลึกมากเลยแบบมันเรียกว่าอะไรไม่เข้าข่ายไหนเลยเนี่ยก็คุยเขาคุยดูก็คุยเขาไอแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมนิยามขึ้นมาใหม่อย่างเมื่อก่อนถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างธุรกิจเอาแต้มบัตรเครดิตอะเอาแต้มบัตรเครดิตอะแต้มบัตรเครดิตไปแลกรถได้อะไปแลกบ้านได้ไปจ่ายค่าเทอมได้ไปจ่ายค่าไฟไปจ่ายค่าน้ำได้อะเมื่อก่อนใครจะคิดแต้มบัตรเครดิตไม่มีค่าลอยอยู่ในอากาศ
นึกออกไหมเออเราจะไปแลกแต้มบัตรเครดิตกันได้เมื่อก่อนเราจะไปขอผมสมมติเราใช้บัตรเครดิตกันเนี่ยจะไปแลกของอะไม่รู้แลกได้ของอะไรได้กระเป๋าล้อลากไม่รู้เอามาทำไมได้ไฟฉายซึ่งส่องไม่ค่อยติดไม่รู้จะเอามาทำไมนึกออกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวนี้เขาแต้มบัตรเครดิตมารวมกันเราทำเป็นสตาร์ทอัพมีหลายรายนะนึกไปถึงไอเนี่ยไออะไรนะสแตนฮาร์เวสเรื่องโจโจ้ที่มันวิ่งไปหาไออะไรนะสแตมอะเอาสแตมร้านนั้นร้านนี้ร้านนี้มาแล้วเอาสแตมเนี้ยเอาไปแลกเป็นเงินไปเป็นเครดิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สะสมเอาจากไหนมาก็ได้ใครมีมาก็ได้รวมเป็นอันเป็นเงินอะเป็นเงินเป็นอยู่ในวอลเล็ตอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีใครทำนะลองดูนะเอออันเนี้ยเหมือนกับว่าบางคนอะไม่เก็บก็ทิ้งบางคนก็มีอยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันหมดอายุไปใช่ตรงนี้สแตมป์เซเว่นเซเว่นแล้วบางคนเก็บบางคนไม่เก็บปัจจุบันในเมืองไทยก็มีเอาที่ขึ้นชื่อหน่อยมี2รายที่รู้จักกันนะอย่างแรกก็ ABC Point ABC Point นี่ก็สามารถเอาไปแลกตั้งแต่กระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังไปจ่ายค่าไฟได้แล้วเริ่มจะจ่ายค่าทุบเทอมลูกได้แล้วไปแลกแบบเริ่มแลกที่หลายอย่างมากๆนะฮะกระเป๋านาฬิการองเท้ามีหมดเลยหรืออย่างชมชอบชมชอบนี่เจ้าของน่ารักมากทั้งคู่นะครับคุณชื่อมาจากว่าคุณชมอ่ะคุณชมชอบ คุณชมเป็นโฟลเดอร์นะคุณชมเป็นโฟลเดอร์เช่นกันก็สามารถเอาไปแบบเฮ้ยผลประกอบการนี่เติบโต 200% วีคต่อวีคนะอยากจะบอกก็คือเติบโตเป็นสตาร์ทอัพมากๆเลยทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพในอนาคตเหลืออีก5นาทีแล้วน้องมันยังไม่จบเรื่องแรกเลย เอาง่ายๆครับ Regulatory Sandbox มีข้อดีประมาณนี้แล้วก็เริ่มต้นแนวปฏิบัติตั้งแต่วันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเริ่มแล้วเหรอถูกต้องลงทะเบียนได้แล้วสิลงทะเบียนได้แล้วใครสมัครนะในเอกสารฉบับนี้เขามีใบสมัครให้เรียบร้อยเลยว่าคุณเป็นใครคุณจะสมัครได้ยังไงบ้างแล้วก็คุณสมบัติคุณต้องเป็นใครเอาง่ายๆครับหลักๆเลยก็คือคุณต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตคุณต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านนั้นแล้วก็สถานะการเงินคุณต้องเป็นคนที่มั่นคงน่าเชื่อถือได้ไม่มีประวัติการถูกฟ้องร้องล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเรื่องแรกจบกันไปนะพี่หมูเข้าสู่เรื่องที่2มีคนจำนี่ได้ด้วย Stan Harvest ของผมนะฮะตัวราคาของตัวคุณมดนะคุณมดคุณมด Anniverse นะลองทำดูนะฮะ Stan Fintech ที่แบบว่าไปรวบรวมคูปองมาแล้วแลกเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยโอเคทำได้คุณสุภลักษณ์จูเนียร์สวัสดีนะครับโอเคต่อไปเรื่องอะไรวะต่อไปเรื่องดูเรลอนเชอร์ดูเรลอนเชอร์เปิดคลิปก่อนเลยไหมเปิดคลิปก่อนเลยวันนี้เนี่ยคือดูเรลอนเชอร์นี่ก็จะนำRare Itemนะฮะที่เป็นแกดเจ็ตต่างๆนะครับที่ในโลกใบนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้เนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยจะมีขายนะครับแล้วก็คนที่จะเป็นหัวหอกในการดำเนินการเรื่องนี้ก็คือคุณซีชาปาเวเลยในทีมเราท่านเองหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเราพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเราเนี่ยไปดูตัวอย่างบางตอนดีกว่าว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราดูกันนะครับนี่เป็นคลิปของตัวอย่างสินค้านะครับที่จะนำเข้ามาเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนแล้วจะบอกว่าเราทำอะไรกันนี่ฟ้าบสวัสดีค่ะหนึ่งในเรื่องที่ IT วันใหม่ชอบพูดอยู่เสมอเลยนะคะก็คือเรื่องของโปรเจกต์การระดมทุนไม่ว่าจะเป็น Kickstarter หรือ Indiegogo เว็บไซต์ระดมทุนชื่อดังระดับโลกค่ะซึ่งในปี2016มาปลายปีแบบนี้แล้วซีอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ายังมีแกดเจ็ตที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกมากมายสมกับคอนเซ็ปต์ที่เขาพูดว่า Good product speak for itself เพราะว่า product ดีๆบางทียังไม่ทำออกมาขายหรือยังไม่ต้องโฆษณาก็ดังได้และน่าสนใจได้ส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันค่ะเริ่มต้นตัวแรก free drum กลองในต่างจากเครื่องดนตรีอื่นโดยสิ้นเชิงค่ะไม่สามารถพกไปซ้อมที่อื่นได้นั่นเลยเป็นที่มาของการพัฒนา free drum อุปกรณ์พกพาที่ช่วยคุณซ้อมตีกลองได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีไมค์กลองเท่านั้นอุปกรณ์1ชุดประกอบด้วยเซ็นเซอร์4ชิ้นสำหรับติดไมค์กลอง2ชิ้นและที่เท้าอีก2ชิ้นค่ะเพียงแค่ติดไว้แล้วเปิดสวิตช์แล้วก็ตีไมค์ในอากาศมันจะทำหน้าที่จับการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของมือแล้วเปลี่ยนไปเป็นเสียงกลองส่งไปยังแอปที่รองรับอย่างเช่น GarageBand คุณจะสามารถเลือกฟังได้ผ่านลำโพงหรือหูฟังก็ได้จ้าบนตัวเครื่องมีไฟLED แสดงสถานะการทำงานและเชื่อมต่อคาดว่าใช้จริงได้ในสิงหาคมปี2017ค่ะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์จอสัมผัสมีให้เลือกซื้อเยอะขึ้นหลายคนลังเลว่าจะเปลี่ยนดีไหมยิ่งในช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยประหยัดได้ก็ควรประหยัดนั่นเลยเป็นที่มาของการพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็นจอสัมผัสได้อย่างง่ายดายอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่า Airbar เพียงแค่ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นนำมาวางด้านล่างของจอเพียงเท่านี้คุณก็สามารถสั่งงานจิ้มจอได้ทันทีไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มหลักการคือเขาจะยิงแสงที่มองไม่เห็นเพื่อสร้างกำแพ
แผงลงไปบนหน้าจอเมื่อเรากดที่หน้าจอก็จะไปรบกวนที่แสงนี้ค่ะทำให้เรารู้ว่าเรากดไปตรงไหนจากนั้นแอร์บาร์ก็จะประมวลผลและสั่งการคอมพิวเตอร์ต่อไปตอนนี้แอร์บาร์รองรับการทำงานแบบ Windows 7ขึ้นไปและ Chrome OS ส่วนเรื่องราคาถูกมาก 2,000 ต้นๆคุ้มกว่าซื้อเครื่องใหม่ทั้งเครื่องแหละยุคนี้เรียกว่าการไลฟ์เป็นเทรนด์บน Facebook แน่นอนว่าไลฟ์ด้วยการถือกล้องไปมาภาพที่ได้ก็ค่อนข้างสั่นหน้าปวดหัวเลยค่ะถ้าคุณกำลังเจอปัญหานี้ลองหันมาใช้ S Move ไมค์กันสั่นพร้อม Power Bank ในตัวตัวล็อกสามารถขยายใช้งานกับมือถือได้ตั้งแต่จอ 3.5 นิ้วจนถึงใหญ่สุด6นิ้วการทำงานจะมาพร้อมกับแอปที่มีฟีเจอร์ Face Follow ตรวจจับใบหน้าคอยแพนกล้องตามให้อัตโนมัติจะวางบนพื้นนิ่งหรือถือถ่ายก็สบายถ้าวางบนพื้นเรียบหมุนถ่ายได้360องศาเลยค่ะเวลาที่คุณไม่ใช้งานก็สามารถต่อมือถือเป็น Power Bank ได้เรียกว่าซื้อ1ได้ถึง2เลยคุ้มเห็นแบบนี้แล้วหวังว่าวางแผนกันนะคะว่าในปีหน้าใครที่อยากจะทำแอปพลิเคชันหรือว่าทำแกดเจ็ตอะไรที่น่าสนใจส่งข่าวมากับทางซีบ้างนะคะซีจะได้นำเสนอเทคโนโลยีของคนไทยให้มากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคกลับมา come on come back again โอเคดูคลิปแล้วสดใสก็ดูพวกเราเยอะ โอ้ยจำนวนคนดูเพิ่มขึ้นเลยอ่ะแม่เดี๋ยววันหลังต้องไปหาสาวๆต้องไปหาสาวๆมานั่งด้วยซะแล้วเดี๋ยวชัดปวีเป็นคนดำเนินรายการแล้วแต่จะหาสาวสวยเท่าซีนี่ยากนี่ต้องเป็นน้องซีคนเดียวแล้วอ่ะโอเคเราทำอะไรกันครับพี่หมูนั่นสิดูเรียนลอนเชอร์คือลอนเชอร์ก็จะอันนี้เฮดอัพโปรเจกต์นะอันนี้เฮดอัพโปรเจกต์เข้าสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้นะฮะมาจากทั่วฟ้าทั่วโลกนะครับทั่วโลกที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแกดเจ็ตใหม่ๆนะครับแล้วก็เราจะนำเข้ามาเพื่อที่จะเปิดขายในเมืองไทยเป็นครั้งแรกและเป็นที่แรกนะครับทุกคนก็จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้วก็จะเปิดให้คือเป็นสินค้าที่มีอยู่และเพิ่งจะเริ่มนะครับไม่ใช่ว่าไม่จะไม่ถึงกับแบบระดมทุนอยู่แล้วจะทำเสร็จไม่เสร็จไม่ใช่นะครับคือมีให้ใช้แล้วนะครับมีให้สามารถซื้อได้แล้วจริงๆอย่างจังออเดอร์กับทางเราได้เลยคือเมื่อกี้ถ้าเห็นนะคือแก๊สเก็ตดีๆมีอยู่ทั่วโลกใช่แต่ประเด็นเลยคือจะไปหาแก๊สเก็ตดีๆไปสั่งซื้อมา1เลยคือสั่งซื้อยากครับลำบากเป็นภาษาอังกฤษ2สั่งซื้อน้อยชิ้นราคาก็แพงค่าขนส่งนี่แพงกว่าค่าของอีกแพงค่าของอีก3ก็คือแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าของที่เราสั่งไปอ่ะมันได้จะนึกออกป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางดูเรนท็อปเนี่ยเราลอนแพลตฟอร์มมาแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อว่าดูเรนลอนเชอร์ดูเรนลอนเชอร์เนี่ยเราเป็นโปรเจกต์ในการที่ว่าเราทำเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้นเราจะเอาสินค้าแก๊สดีๆจากทั่วโลกอ่ะที่คุณหาที่ไหนไม่ได้อ่ะเป็นแรร์ไอเทมโคตรอ่ะโดยมีซีชปวีร่วมกับคุณหมูมงคลพระอบนางแน่ในการคัดเลือกร่วมกันมาก็คือดูเรนท็อปนี่แหละร่วมกับคุณซีนะครับทำกันขึ้นมานะครับให้คุณเนี่ยสามารถมาเลือกได้ว่าสินค้าตัวไหนที่คุณชอบเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราสามารถแกนว่าพรีออเดอร์ให้แต่ละคนสามารถพรีออเดอร์ได้ว่าสินค้าตัวนี้คุณต้องการหรือเปล่าน่าสนใจหรือเปล่ายังไงบ้างแล้วถ้าพรีออเดอร์เราจะเปิดรอบพรีออเดอร์ให้ตกประมาณ30วันเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้นะครับไม่เกินตอนสัปดาห์ที่2ของหลังปีใหม่เดือนมกราคมนะครับเราจะเปิดให้พรีออเดอร์กันในสินค้าล็อตแรกนะครับอาจจะขึ้นมาโหวตกันก่อนว่าชอบตัวไหนแล้วสินค้าตัวนั้นเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยพรีออเดอร์ขั้นต่ำเนี่ยรวมแล้วต้องจำนวนมีเท่าไหร่ครับถ้าจำนวนถึงตามที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็จะสามารถแกนว่าทำของพวกนั้นน่ะทางล็อตเลยมานำเสนอตามราคาที่บอกให้กับได้มันก็เหมือนลักษณะคล้ายๆกับ reward crowdfunding นั่นแหละที่ทำมาภายใต้ดูเรียนลอนเชอร์แล้วได้อนาคตคอยติดตามไปดีเราจะมีการเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งกันได้ทุกคนในอนาคตตื่นเต้นทันทีเลยประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะจบไปแล้ว2 เรื่องมีอะไรอยากเสริมเรื่องไอ้นี่ต่อไหมมีเรื่องดูเรียนลอนเชอร์ก็ติดตามกันได้นะฮะติดตามกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าข้อมูลอัปเดตในทุกๆสัปดาห์นะครับได้ครับลอนเชอร์ตามที่สัญญากันไว้ต้องมีภาษาสับสตาร์ทอัพวันละคำสับสตาร์ทอัพวันละคำวันนี้เสนอคำว่าอะไรครับคุณเด็กครับเด็กเด็กแปลว่าอะไรครับพี่แปลว่าเด็กแปลว่าสำรับไพ่สำรับไพ่นะเราจะจั่วไพ่กันละเด็กก็สำรับไพ่นะครับแต่จริงเด็กในภาษาจริงแปลว่าสำรับไพ่จริงๆนะที่เขาแจกกันเป็นตลับๆนะฮะแต่ถ้าในภาษาสตาร์ทอัพภาษาสตาร์ทอัพแปลว่าอะไรภาษาสำรับแปลว่าอะไรเด็กไม่ได้แหละความหมายนะภาษาอังกฤษแปลว่าสำหรับไพ่ก็ได้แปลว่าเครื่องเล่นเทปก็ได้แปลว่าการน็อกคู่ต่อสู้ก็ได้นะครับ
ต่ไทยภาษาสตาร์ทอัพจริงๆเนี่ยเราแปลว่า presentation presentation เออทำไมมันต้องเรียกให้ยากเนอะเออทำไมแบบไปเรียกอ๋อนี่เดี๋ยวเอา presentation มานะเดี๋ยวมา present ให้พี่ฟังหน่อยนะเออจริงๆเนี่ยก็คือเอา presentation ของสตาร์ทอัพมันคมพี่มันคมมันเลยบาดเออมันคมมันเอาไว้น็อกผู้ต่อสู้เลยเออแล้วคือ presentation ของสตาร์ทอัพจริงๆอ่ะเด็กของเราเนี่ยจะไม่เกินประมาณ15สไลด์พรีเซนต์กันประมาณ7นาทีจบแล้วเราสั้นง่ายกระชับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า make shit done คือทำให้มันจบอะทำให้มันจบแล้วก็แต่ละหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลแบบพร่ำเพรื่อเป็นข้อมูลที่เราคัดวิวิอย่างดีว่าแต่ละหน้าคนมีอะไรบ้างตั้งแต่ที่มาตั้งแต่ขนาดตลาดตั้งแต่ความน่าสนใจตั้งแต่ตัว business model พูดจบต้องน็อกพูดจบต้องรู้แล้วเราจะตัดสินใจกันยังไงกับทีมนี้จะเอาไม่เอารู้ได้ชัดเจนจากเด็กตัวเนี้ยเพราะว่านักลงทุนเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาถูกมากมายเลยมานั่งฟังเราสาธยาย 2-3 ชั่วโมงไม่ไหวนะไม่มีนะเหนื่อยไม่มีถ้าคุยกันอย่างนั้นคุยกันภาษาเพื่อนภาษาพี่ภาษาน้องแต่ถ้าคุยกันในBusiness Talkจริงๆเนี่ย7นาทีจบแล้ว7นาทีจบถ้าสนใจก็คุยต่อนะถ้าไม่สนใจก็พับกลับบ้านไปถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเวลาหลายๆคนเนี่ยจริงๆดูแรงคอปเนี่ยมีโฟลเดอร์แล้วก็มีอินเวสเตอร์ติดต่อเข้ามาอยู่หลังไมค์ตลอดเวลาแต่ละปีเนี่ยไม่ต้องแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยเราคุยกับหลายสิบรายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายรายถ้าเรามีโอกาสบอกไว้เลยเนี่ยไม่ว่าจะคุยกับเราหรือคุยกับอินเวสเตอร์ท่านอื่นหรือคุยกับอินคิวเบเตอร์ท่านอื่นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมเนี่ยคือเตรียมเด็กคือเตรียมพรีเซนเทชันที่ดีเป็นยังไงบ้างถ้าอยากรู้ว่าลักษณะเด็กที่ดีหรือพรีเซนเทชันที่ดีเป็นยังไงเนี่ยไปดูได้ใน durencorp.com พี่หมูมีแชร์บ้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กของ Airbnb ของตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยไปดูได้ในหัวข้อ founder ถ้ามีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมูแชร์ให้เล่นมาไปดูได้ครับเราจะเห็นตัวอย่างของเด็กที่ดีหลายตัวเลยเราก็สามารถเอามาแนะนำได้แล้วผมเกริ่นนำมานิดนึงนะครับเด็กที่ดีเนี่ยควรเป็นเด็กที่บอกได้ทั้งเรื่องของความน่าสนใจของธุรกิจครับ2คือความน่าสนใจของตัวคุณขายตัวเองความน่าสนใจของทีมคุณและอย่างที่3เนี่ยคือความน่าสนใจว่าทำไมคนเนี้ยเขาถึงควรเข้าร่วมกับพวกคุณถือถ้ามันสามารถมีองค์ประกอบที่มันกลมกล่อมได้อย่างนี้นะและสวยด้วยนะ เพราะว่าทำไมถึงต้องสวยบางคนบอกว่าให้เด็กไม่มีข้อมูลเป็นพืชเลยดีไหมบอกได้เลยไม่ดีเพราะจริงเนี่ยคนเนี่ยมันเหมือนการนำเสนออะไรบางอย่างอ่ะบางคนคนไม่ตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่างเดียวนะก็ตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยดูโง่เฮงของโฟลเดอร์แล้วไม่ลงดีกว่าใช่ดูการลักษณะการทำ presentation มามันก็เห็นแล้วมันตั้งใจไม่ตั้งใจมันโอเคไม่โอเคมันมีแนวคิดด้านการตลาดแฝงมาขนาดไหนมีความรู้เรื่องการเงินนู่นนี่มาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราทำ presentation ให้มันดูดีเหมาะสมได้นะภายใน15หน้าหรือที่เราเรียกว่าเด็กเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในอนาคตอย่างมากไม่ว่าคุยกับใครก็ตามนี่คำว่าเด็กคำเดียวเลยนะเนี่ยใช่โอเควันนี้หนำใจวันนี้หนำใจอันนี้เอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะซักกันตะกี้ทีไม่ไหวอ๋อสุดเหตุการณ์ไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าจะมาสรุปนึงแล้วไว้รอบหน้าจะมาสรุปนะสรุปเหตุการณ์สำคัญในวงการสตาร์ทอัพประจำปีว่ามีอะไรบ้างเขาสรุปข่าวประจำปีกันเทคซอสสรุปไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมให้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะเพราะว่าใครจะรู้ว่าอีก 3-4 วันก่อนคนตีมองผ่านเลนดูเรียนขอบอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกโอเคนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนนะครับผมบอมโอรา CEO and Co-founder of Durian Corp ครับผมมงคลพหุนางครับCTO of Durian Corp ครับครับเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราต้องลาว่า3 4 Where Angel Meet Unicorn บายติดตามได้นะพี่หมูอันนี้เปลี่ยนเป็นไลน์แอดนะแล้วพี่เพิ่มข้างหลัง